بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความมีดุลเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอได้โปรดประสบกับบรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมเรียนร่วมรับฟังในวันนี้นะครับ วันนี้นะครับที่ผมจะมาพูดคุยหรือมานำเสนอกับท่านพี่น้องคือช่วงหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นช่วงที่ท่านนบีนั้นได้รับการอนุมัติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทำการอพยพเป็นช่วงระยะหนึ่งจากการเดินทางของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกๆประชาชาตินะครับแต่ละยุคแต่ละสมัยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งนบีส่งรอซูลมาซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะมากุนนามุอัซซิบีนาอัลลอฮฺบอกว่าเรานั้นจะไม่ลงอาซาบจะไม่ลงโทษกับกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดฮัตตานับอาซารอซูลาจนกว่าเราจะส่งรอซูลส่งศาสนทูตเพื่อทำการเผยแพร่เพื่อเป็นการบอกกล่าวตักเตือนให้กับพวกเขานั้นได้รู้ถึงข้อเท็จจริงเสียก่อนพอสัจธรรมมาถึงคำตักเตือนมาถึงหน้าที่ของเราคือเราต้องพิเคราะห์พิจารณาและน้อมยอมรับในสิ่งที่สัจธรรมมาถึงเราเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาคำไหนก็แล้วแต่ที่เป็นกอลัลลอฮ์กอลารอซูลซามีอานาวะอาตอนาได้ยินแล้วได้ฟังแล้วเราก็น้อมที่จะปฏิบัติตามเชื่อตามเราอย่าทำตัวเหมือนกับอะห์ลุลกิตาบซามีอานาวะอาซอยนาได้ยินได้ฟังแล้วแต่ฝ่าฝืนแล้วได้ยินก็ได้ยินได้ฟังก็ได้ฟังแต่เขาเป็นผู้ฝ่าฝืนแต่วันนี้จะพูดถึงเก็บความรู้ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงที่ท่านนบีนั้นได้ประกาศได้เรียกร้องได้เชิญชวนให้ไปสู่การเป็นเจ้าของอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวในที่นี้เชื่อศรัทธาอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวศรัทธาอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวขอต่ออัลลอฮ์เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวพี่น้องรู้ไหมว่าอบูจะฮันพี่น้องรู้จักไหมอบูจะฮันอบูจะฮันคือตอกูตตัวหนึ่งใช้คำว่าตัวหนึ่งที่เป็นอาธรรมกับอุมมะประชาชาติของท่านนบีในช่วงที่ท่านนบีประกาศศาสนาและนบีก็บอกว่าคนคนนี้เปรียบเสมือนกับฟิรอูนเปรียบเสมือนกับฟิรอูนในยุคของท่านนบีมูซาแต่มาในยุคของท่านนบีคนที่เปรียบเสมือนกับฟิรอูนที่เลวชั่วแล้วก็มีความอาธรรมกับคนที่ศรัทธาไม่ต่างกับฟิรอูนชื่ออบูญะฮันจำให้ดีนะเพราะจะพูดถึงอบูญะฮันอีกช่วงหนึ่งอบูญะฮันเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าใจคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะประโยคคำนี้เนี่ยเป็นสำนวนภาษาอาหรับไม่ใช่เอาภาษาอื่นมาเรียกร้องมาเชิญชวนเพราะชาวมักกะกุฟาร์มุชริกีนหรือมุชริกีนมักกะเนี่ยเขาพูดกันเขาสนทนากันเป็นภาษาอาหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนบีมาที่ชื่อว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลด้วยแล้วก็พูดภาษาอาหรับแต่นบีไม่เคยเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่พูดได้หนึ่งอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่พูดได้เพื่อเป็นการกันเอาไว้ว่าท่านนบีจะถูกใส่ไข้ว่าไปลอกไปเรียนไปเอาศาสนาอื่นมาแล้วก็เอามาบอกว่านี่คืออิสลามนบีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่รู้เลยว่าถ้าให้อ่านเนี่ยนบีอ่านไม่ได้ถ้าให้เขียนนบีก็เขียนไม่ได้เวลาที่นบีจะเซ็นหรือจะประทับตาอะไรเนี่ยนบีจะมีแหวนและก็ประทับตาว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ให้ซอฮาบะห์เขียนแล้วนบีก็จะเอาแหวนเนี่ยประทับว่าเนี่ย
เป็นสารที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้พอนบีเรียกร้องนบีเชิญชวนที่บอกว่าอบูญะฮันเข้าใจคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าอบูญะฮันเชื่อศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเพียงคนเดียวอบูญะฮันจะกลายเป็นมุสลิมทันทีแต่อบูญะฮันไม่เชื่อประโยคที่อบูญะฮันไม่เชื่อเพราะอัลลอฮ์ให้นบีมาถามกับกุฟฟาร์มุชริกีนว่ามันคอลักษามาวาติวัลอัลใครคือผู้สร้างชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินใครคือผู้สร้างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินกุฟาร์มุชริกีนมักกะรวมถึงอบูญะฮันตอบใครอัลลอฮ์มุชริกีนมักกะก็บอกว่าอัลลอฮ์คือผู้สร้างอบูญะฮันเองก็บอกว่าอัลลอฮ์คือผู้สร้างแต่เวลาขอเวลากราบเวลาเคารพอบูญะฮันและกับพวกของตัวเองกราบไหว้ขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เพราะเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นได้แค่ผู้สร้างนี่คือกุฟฟาร์มุชริกีนไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่ในความเชื่อของเขาที่เขาเชื่อเขาศรัทธาอัลลอฮ์มีความสามารถได้แค่เพียงสร้างแต่ในการให้ในการคุ้มครองในการช่วยเหลือเขาต้องขอจากเจ้าองค์อื่นนบีเรียกร้องนบีเชิญชวนไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์คนที่ปกป้องคนที่คอยที่จะไม่ให้คนอื่นเนี่ยมาทำอันตรายกับท่านนบีได้นั่นก็คือคนที่เป็นลุงอันนี้เรียบเรียงเรื่องกันนะคนที่เป็นลุงก็คืออบูตอเลบตอนอบูตอเลบมีชีวิตอยู่เนี่ยคำประกาศคำเรียกร้องของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครก็ไม่สามารถที่จะมาทำอันตรายต่อท่านนบีได้เพราะมีลงเป็นโล่เป็นกำบังเป็นเกราะป้องกันคนที่เป็นชาวมักกะก็เกรงเขาเรียกว่าเกรงกลัวหรือให้เกียรติกับอบูตอเลบเลยไม่ทำอันตรายต่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและที่เป็นกองกำลังสำคัญสำหรับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสนานี้จะสำเร็จได้หรือจะมาถึงพวกเราได้ส่วนหนึ่งมาจากใครช้างเท้าหลังภรรยามาจากภรรยาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ชื่อท่านหญิงคอดียะนบีแต่งกับท่านหญิงคอดียะเนี่ยใช้ระยะกินอยู่กันมาจนกระทั่งท่านหญิงคอดียะเสียชีวิตนบีถึงจะแต่งงานใหม่นบีอยู่กินกับท่านหญิงคอดียะนบีไม่ได้มี2ไม่ได้มี3ไม่ได้มี4หรือไม่ได้มีหลายคนนบีอยู่กินกับท่านหญิงคอดียะจนกระทั่งท่านหญิงคอดียะเสียชีวิตอบูตอเลบปกป้องดูแลท่านนบีท่านหญิงคอดียะคอยสนับสนุนท่านนบีมูฮัมมัดมาจนกระทั่งถึงปีที่10หลังจากการถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีปีแรกไม่มีใครต่อกรปี2ไม่มีใครต่อกรจนกระทั่งมาถึงปีที่10อยู่มักกะนะหลังจากการถูกแต่งตั้งให้เรียกร้องให้เชิญชวนถึงปีที่10ปีนี้เรียกว่าอามุลฮุซนีปีแห่งการเศร้าโศกเสียใจเพราะท่านหญิงคอดียะเสียชีวิตกองกำลังสำคัญเริ่มล้มหายตายจากเกราะป้องกันที่คอยคุ้มครองที่คนเกรงไม่ทำอันตรายต่อท่านนบีอบูตอเลบเสียชีวิตในปีที่10พร้อมกันหลังจากภรรยาเสียลุงของท่านนบีเสียหลังจากนี้ไม่มีใครเกรงใจนบีถูกทำร้ายถูกทรมานมุสลิมที่อีหม่านศรัทธาเริ่มถูกทำร้ายเริ่มถูกกันแกล้งอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งนบีเดินทางไปที่ตออีฟเดินทางไปที่ตออีฟเพื่อหวังว่าชาวเมืองตออีฟจะรับการช่วยเหลือที่ท่านนบีนั้นไปเรียกร้องเชิญชวนและก็คาดว่าที่เมืองตออีฟจะเป็นฐานที่มั่นสำหรับมุสลิมที่ใหม่แต่ไปแล้วไม่ได้รับการต้อนรับถูกตอบโต้อย่างแสนสาหัสท่านหญิงไอชาถามท่านนบีว่ามีอะไรบ้างที่มันจะหนักที่มันจะรุนแรงมากไปกว่าสงครามอูฮุดอีกสงครามอูฮุดนบีว่าสะบักสะบอมแล้วนะท่านหญิงไอชาถามว่ามีวันไหนหรือเหตุการณ์ไหนที่รุนแรงกว่านี้อีกไหมนบีบอกมีวันที่นบีไปเรียกร้องเชิญชวนชาวตออีฟ
เพราะชาวตออิฟไม่เชื่อไม่ศรัทธาแถมทำอะไรอีกขว้างเอาหินเนี่ยขว้างท่านนบีขว้างใส่ขว้างใส่ไม่รู้แหละจะโดนตรงไหนขว้างอย่างเดียวเลือดตกยางออกกลับมาสะบักสะบอมจนกระทั่งญิบรีลเนี่ยจำแรงร่างมาแล้วก็บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีบัญชาใช้มาว่าท่านต้องการที่จะบอกอะไรกับมาลาอิกะห์ที่คุ้มครองภูเขาอยู่เนี่ยบอกเลยมาลาอิกะห์ที่คุ้มครองภูเขาอยู่ปรากฏตัวบอกว่าท่านต้องการอะไรสั่งใช้ฉันมาเลยจะให้ฉันยกภูเขาขึ้นแล้วก็เอามาประกบให้ชาวเมืองตรงนั้นเนี่ยศูนย์ชาติพันธุ์ไปเลยเอาไหมกีซอสใช่ไหมกีซอสกีซอสเอาไหมสมมติโดนครูฮัสซันโดนครูซันรังแกมานานเนี่ยเจอคนที่มีอำนาจบาดใหญ่มาบอกว่าเอาไหมกีซอสเดี๋ยวผมจะจัดการให้เอาไหมเป็นเดาเนี่ยนะความรู้สึกนี่แหละโอกาสฉันมาละจะเอาให้หนักกว่าเดิมด้วยแต่นบีไม่ทำแบบนั้นนบีบอกว่าฉันหวังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ลูกหลานของชาวเมืองตออิฟเนี่ยคลอดออกมาหรือมีการสืบทายาทออกมาแล้วจะมาเคารพภักดีต่อลอเพียงพระองค์เดียวนั่นคือความเมตตานั่นคือการให้อภัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือจุดหนึ่งที่ว่าเวลาที่เราโดนทำร้ายโดนใครทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเราเนี่ยไม่ต้องโกรธเอาชนะอารมณ์ตัวเราให้ได้ถ้าชนะอารมณ์ตัวเราให้ได้เราจะชนะคนที่ว่าเราได้ทันทีคนที่เขาว่าเราคนที่เขาตำหนิเราเขาสนุกตอนไหนสนุกตอนว่าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราทำเป็นไม่รู้ทองทำทองเป็นไม่รู้ร้อนเนี่ยเขาโมโหนะเขาจะพยายามหาวิธีไหนจะทำให้เรานั้นโมโหจะทำจะหาวิธีไหนจะทำให้เรานั้นให้โมโหให้ได้อะถ้าเขาทำไม่ได้เขาก็จะเคืองว่าทำไม่สำเร็จเราต้องอยู่แบบนี้ให้ได้แต่เราเนี่ยแหละจะเอาชนะตัวชนะใจตัวเองได้ยังไงท่านนบีอภัยให้กับชาวเมืองตออิฟและหลังจากนั้นชาวเมืองตออิฟก็เชื่ออีหม่านศรัทธาต่อท่านนบีที่แบบลูกหลานของเขาเนี่ยมาร่วมรบในสงครามอูฮุดนบีก็กลับมาที่เมืองมักกะห์แล้วก็เรียกร้องเชิญชวนอยู่ที่เมืองมักกะจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีคำสั่งหรือการอนุมัติให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพเพราะนบีกลับมาเนี่ยนบีก็ไปเรียกร้องเชิญชวนที่มีนาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ยังมีช่วงของฤดูฮัจญ์ฮัจญ์เนี่ยไม่ได้มีในช่วงของนบีมุฮัมมัดอย่างเดียวนะก่อนในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดก็มีฮัจญ์ยาฮิลิยาเขาก็ประกอบพิธีฮัจญ์นบีก็ไปเรียกร้องเชิญชวนที่มีนาบอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์เท่านั้นอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่เป็นพระเจ้าที่จะต้องได้รับการเคารพภักดีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากรู้ไหมฮัจญ์ของยาฮิลิยาเขาทำยังไงอยากรู้ไหมอยากรู้รู้ของเรายังบางทีของเราเนี่ยไม่เฉยๆแต่เวลาของเขาเนี่ยอยากรู้ของเขาคือเขาจะตะวาฟเอาตะวาฟก่อนเขาจะตะวาฟที่รอบไบตุลลอฮ์เนี่ยตะวาฟในสภาพที่ไม่ใส่อะไรเลยนั่นคือการทำฮัจญ์ของคนในอดีตของคนในยุคยาฮิลิยะแต่ถามว่าในยุคของเราเนี่ยแบบนั้นไหมเปล่าไม่ใช่พอหลังจากนั้นนบีก็มาเรียกร้องมาประกาศมาเชิญชวนมาเรียกร้องให้ไปสู่การเป็นเจ้าของอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวจนกระทั่งชาวเมืองยัสริบหรือที่นครมะดีนะห์ณปัจจุบันเนี่ยก็มาประกอบพิธีฮัจญ์และก็มาหาท่านนบีและก็มาทำสัตยาบันกับท่านนบีว่าให้ท่านนบีนั้นอพยพไปที่นครมะดีนะห์หรือเมืองยัสริบเนี่ยและพวกเขาจะดูแลปกป้องคุ้มครองท่านนบีเหมือนกับคนในครอบครัวของเขานบีก็ให้บรรดาซอฮาบะห์ผู้หญิงคนแก่แล้วก็คนอื่นเนี่ยไปก่อนและนบียังไม่ไปนบีรออวะฮีหรือรอการอนุมัติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติให้กับท่านนบีในการอพยพไปที่นครมะดีนะห์นบีเริ่มอพยพในวันที่27เดือนซอฟาร์ตาม
นักประวัติศาสตร์ที่เขาบันทึกแล้วก็รายงานวัลลอฮุอะลัมในวันที่27เดือนซอฟัคนบีเริ่มอพยพการอพยพของท่านนบีอันเนื่องมาจากว่ากลุ่มชนชาวเมืองมักกะเนี่ยแต่ละเผ่าแต่ละเผ่าเนี่ยเขารวมตัวกันเขารวมตัวกันว่าเอาให้มูฮัมหมัดเนี่ยมีชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วเพราะถ้ามีชีวิตอยู่พวกเราเนี่ยแหละจะลำบากเพราะเขาคอยเรียกร้องคอยเชิญชวนไปสู่การเป็นเจ้าองค์อื่นและองค์เดียวนอกจากพระเจ้าของพวกเราผลประโยชน์ที่เราจะได้รับมันเริ่มมีปัญหาเริ่มสั่นคลอนเหมือนกับอำนาจที่พวกเขาเคยมีเนี่ยจะตกไปอยู่ในมือของชายที่ชื่อมูฮัมหมัดบรรดาเหล่าบรรดาหัวหน้าคนที่มีชื่อเสียงมีชาติตระกูลไม่ว่าจะเป็นลุงของท่านนบีเองอบูละฮับและโดยเฉพาะอบูญะฮันเนี่ยเป็นคนออกนโยบายหรือออกความคิดอันนี้ว่าให้มูฮัมหมัดมีชีวิตอยู่ต่อไม่ได้ให้ทุกคนแต่ละเผ่าเนี่ยส่งชายหนุ่มที่เป็นชายชะกันมาหนึ่งคนแล้วอาวุธติดอาวุธไว้ที่ตัวของชายชะกันน่ะให้มีมีดหรืออาวุธอะไรก็ได้แต่นักประวัติศาสตร์บันทึกว่าเป็นมีดแล้วพอประสบเวลาที่เหมาะเจาะในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะให้ทุกคนลงดาบพร้อมๆกันให้ลงดาบพร้อมๆกันผมก็ลงดาบกอซัดก็ลงดาบผู้ฮัสซันก็ลงดาบพอลงดาบพร้อมกันเอาความผิดที่ใครไม่ได้ผมจะไปเอาที่กอซัดได้ไงอ่ะกอซัดบอกกูฮัสซันก็ร่วมด้วยผมก็ร่วมด้วยถามว่ายิสราเอลจะเอาความผิดที่คนไหนจะไปล้างแค้นกอซัดอย่างเดียวไม่ได้กูฮัสซันช่วยมาสิเอามาเรียกว่าจะไปต่อกรกับเขาไม่ได้ก็ต้องยอมรับสินไหมในเรื่องของการฆ่ามูฮัมหมัดต้องยอมรับจ่ายค่าสินไหมโดยล้างแค้นไม่ได้ถ้าเป็นอาหรับยุคก่อนๆใครก็แล้วแต่ที่ไปลุกรานอีกเผ่าหนึ่งเขาจะเอาคืนนั่นดีเอาคืนเท่าที่เขานั้นจะเอาคืนได้ถ้าเกิดฆ่าใครไปเขาก็จะไปฆ่าตระกูลนั้นคืนนั่นคือในยุคอดีตเรียกว่าสู้รบกันล้างเผ่าพันธุ์อันนี้เขาก็บอกว่าถ้าเกิดไปฆ่ากุเรชเขาก็จะต้องเอาคืนเพราะฉะนั้นเผ่านู้นเผ่านี้เผ่านั้นมารวมตัวกันแล้วก็ฆ่ามูฮัมหมัดพร้อมๆกันจะได้เอาคืนที่ใครไม่ได้แล้วเราก็แค่จ่ายสินไหมไปเท่านั้นเรียกว่าจ่ายค่าชดเชยพอเวลาจ่ายค่าชดเชยไปก็คิดว่าเรื่องนี้จะจบก็วางแผนกันอย่างดีๆแต่นบีมูฮัมหมัดไม่ใช่มนุษย์ปัจจุชนคนธรรมดาเป็นนบีเป็นรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ญิบรีลมาบอกกับท่านนบีว่าคืนนี้อย่านอนเพราะว่าคืนนี้จะเป็นการวางแผนของมุชริกีนมักกะฮ์ที่เขานั้นจะลอบทำร้ายเจ้าวันนี้เจ้าเดินทางอพยพออกจากบ้านได้เลยท่านนบีก็ไปบอกท่านอบูบักรอัสซิดดีกไปบอกอบูบักรว่าอัลลอฮ์อนุมัติแล้วซึ่งอบูบักรดีใจมากเป็นการเตรียมการเอาไว้แล้วสำหรับท่านอบูบักรว่าจะอพยพไปกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายะห์กุรอานที่จะพูดคุยกับท่านพี่น้องในวันนี้ก็คืออยู่ในซูเราะห์อัตเตาบะห์อายะห์ที่40อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกอิลลาตันซูรูฮูอัลลอฮ์บอกว่าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายไม่ให้ความช่วยเหลือกับมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ฟะกอดนะซอรอฮุลลอฮูดังนั้นแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ให้ความช่วยเหลือกับมูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์แล้วไม่มีใครช่วยเหลือไม่มีใครคอยสนับสนุนท่านนบีไม่เป็นไรอัลลอฮ์บอกนาซอรอพระองค์นั้นจะเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกับท่านนบีเองท่านพี่น้องครับหยุดอธิบายตรงนี้แป๊บหนึ่งวันนี้ที่เราบอกว่าเราแย่เราไปหาคนนู้นคนนี้คนนั้นเขาก็ไม่สามารถช่วยเราได้เคยมืดแปดด้านไหมคนแต่เคยมืดแปดด้านเนี่ยเขามองหาใครเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเขาเนี่ยจบละดุนยานี้อยู่ไม่ได้จุดจบของเขาคือฆ่าตัวตายถ้าคนไม่อีหม่านคนไม่ศรัทธาแต่ถ้าเกิดคนที่เขาอีหม่านคนที่ศรัทธาเขาจะไม่มืดแปดด้านเขาจะไม่ประสบพบเจอกับความซึมเศร้า
พราะเขาคิดว่าอัลลอฮ์ช่วยอัลลอฮ์คอยสนับสนุนอัลลอฮ์คอยทดสอบเขาอยู่ตลอดเวลาเมื่อคิดแบบนี้ถามว่ามุสลิมจะมืดแปดด้านได้ไหมมุสลิมจะเกิดความซึมเศร้าได้ไหมไม่ได้ในวันที่เราอยู่ในครรภ์ของมารดาเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้มาลาอิกะฮ์มาและเป่าวิญญาณเข้าร่างของเราเนี่ยสิ่งที่ถูกบันทึกให้กับเราไว้แล้วเนี่ยคือเรื่องอะไรครูซันเรื่องอะไรครับริสกีใช่ไหมเราบอกว่าริสกีเรามีหน้าที่หาริสกีจำประโยคนี้ไว้ดีนะริสกีเรามีหน้าที่หาส่วนจะได้หรือไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่เราไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราแสวงหาริสกีแสวงหาปัจจัยยังชีพส่วนจะได้หรือไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่เราคนเราที่ผิดหวังที่เสียใจที่ไม่ได้ดังหวังเพราะเราไปทำหน้าที่ที่ไม่ใช่หน้าที่เราพอเราบอกว่าถ้าทำอันนี้แล้วลงทุนอันนี้แล้วมันต้องได้แบบนี้ชื่ออะไรยูนุสยูซุฟอยู่ไหนนะยูซุฟเป็นพ่อค้าผลไม้ใช่ไหมใช่ขับรถจากกรุงเทพไปที่สวนตั้งใจไว้เลยว่าส้มปัจจุบันเนี่ยเขาขายกันโลละเท่าไหร่ไม่รู้แต่4โล100บวกลบคูณหารเลยคันหนึ่งเอาไปได้ประมาณตันหนึ่งป่ะ1ตันบวกลบคูณหารแล้วน่าจะได้เท่าไหร่ 10,000 บาทคิดเป็นน้อยๆเลยเรียนที่นี่กี่คนคิดไปสารตาของตัวเองเลยคนละ100คนละ100เอาคนละ4โล4โลไม่เป็นไรตอนเย็นไปตลาดนัดต่อคนเดินเพียบเลยอยู่ในที่ที่คนเดินผ่านเยอะคิดไปเองแล้วก็ต้องวาดความหวังเลยว่าต้องได้เท่านี้แต่พอไปถึงคนก็เดินผ่านไปถึงคนก็เดินผ่านเรียกจนคอแห้งคนก็ไม่หันถามว่าเห็นไหมเห็นแต่ทำไมคนไม่ซื้อทำไมคนไม่ซื้อไม่ใช่ริสกีเราใช่ป่ะถ้าต้องหันมาคุยกับแม่บ้านในยุคอดีตเวลาที่เราได้ปลามาแล้วปลามันเยอะเราต้องทำปลาตากแดดทำปลาเค็มถูกต้องไหมเราจะเป็นคนที่ทะเลาะกับแมวกับนกเยอะที่สุดใช่ป่ะโต๊ะที่บ้านผมเนี่ยทะเลาะอยู่2อย่างทะเลาะกับนกกับแมวไล่แมวได้นกมาพอเวลานกไปเอาแมวมาเนี่ยทะเลาะอยู่แค่นี้แหละคือเราทำหน้าที่ของเราให้ครบถ้วนให้สมบูรณ์เวลาจะตากปลาสมมตินะเวลาจะตากปลาทำอะไรก่ออะไรให้มันเรียบร้อยเสร็จสรรพอย่างดีเสร็จสรรพอย่างดีแล้วสุดท้ายเลยนกมันมาจิกได้จิกตะไคร่แล้วเราก็คอยดูอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแบบไม่คลาดสายตาเลยนะทำอย่างดีอย่างครบถ้วนแล้วตะวักกันต่อรอสุดท้ายเลยทั้งนกทั้งแมวเอาปลาไปกินถามว่านี่คือริสกีเราไหมไม่ใช่เรียกว่าเราทำแบบสุดความสามารถแล้วมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งของอาจารย์ฟาริดเฟนดี้รอฮีมาฮุลลอห์เนี่ยข้างหลังเนี่ยจะเป็นบ่อปลาเป็นบ่อปลาแต่ก่อนอาจารย์ฟาริดทำบ่อปลาข้างหลังนี้เอาปลามาปล่อยกี่ร้อยตัวไม่รู้เยอะจนกระทั่งแบบช่วงแรกเนี่ยปลามันเยอะพอใครไปใครมาก็หวังดีเอาชะโดมาปล่อยได้ชะโดมาก็เลยเอาชะโดมาปล่อยในบ่ออาจารย์ฟาริดเพื่อคิดว่าน่าจะมาเพาะพันธุ์ในบ่อของอาจารย์ฟาริดเริ่มให้อาหารปลาปลาไม่ค่อยผุดละไม่ค่อยมีละพอสุดท้ายในช่วงก่อนภาคฤดูร้อนอาจารย์อับดุลฮากีมอาจารย์มุนซิดอาจารย์รอชิดีนมาลากปลาเหลือแต่ชะโดเหลือแต่ชะโดนั่นหมายความว่าเราเห็นมันโหยแบบผุดเยอะๆๆแต่สุดท้ายชะโดเอาไปเรียกว่าริสกีของชะโดถ้าเราไม่คาดหวังกับสิ่งที่มันอยู่ในดุนยาเราทำหน้าที่ของเราให้ครบถ้วนให้สมบูรณ์และตะวักกันมอบหมายต่อรัสบาลตะลาเราจะไม่เกิดความทุกข์และความเศร้าเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าอัจบัลลิอัมริลมุมิน
มันเป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นเรื่องแปลกกับการงานของมุมินและการงานเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นกับใครจะเกิดขึ้นกับมุมินผู้ศรัทธาเท่านั้นแหละและทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับมุมินเป็นเรื่องดีทั้งหมดเลยเป็นเรื่องดีทั้งหมดเลยอิซาซารออูเมื่อสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆเนี่ยมาประสบพบเจอกับเขาชากะรอเขาจะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาแบบนี้เคยสตาร์ทรถแล้วรถติดเคยอัลฮัมดุลิลละห์มั้ยเออเอาเรื่องง่ายๆแค่นี้พอเคยสตาร์ทรถแล้วรถไม่ติดเอ้ยแล้วรถติดเคยอัลฮัมดุลิลละห์มั้ยเรามองมันเป็นเรื่องปกติน้ำมันก็เต็มแก๊สก็มีสตาร์ทยังไงมันก็ติดอยู่แล้วแบตเราก็ดูเราก็ตรวจสอบเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเคยเห็นคนที่รถไปตายกลางถนนไหมผมเคยเหตุการณ์อยู่2ครั้งที่เรียกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ก่อนผมทำงานที่โรงพยาบาลตรงเขตบางกะปิสะพานข้ามเดอะมอลล์เนี่ยเขายังใช้งานอยู่แต่ก่อนนะแล้วรถผมเสียบนนั้นพอดีเลยบนสะพานเดอะมอลล์ทำไงได้อะควันมันขึ้นแล้วอะแล้วข้างหลังก็บีบแต่เรียกหน้าที่เขาก็บีบไปเราจะเปิดลงไปข้างล่างแล้วกันเนี่ยคือสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ก็ไม่เคยนึกว่าทุกครั้งที่สตาร์ทติดก็ไม่เคยอัลฮัมดุลิลละห์ที่นบีบอกว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์กับบรรดามุมินผู้ศรัทธาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความประทับใจเป็นความสุขที่ประสบพบเจอกับเขาถามว่าสตาร์ทรถติดน่ะสุขไม่สุขอะครัวซันว่าสุขไหมสุขถ้าเราจะไปไหนสตาร์ทรถติดเราคงสบายใจไปถึงแน่นอนอินชาอัลลอฮ์ใช่ไหมลืมนึกแต่ดูอากิยานพนาเราไม่ลืมอยู่แล้วแต่ไอ้ความสุขที่มันเป็นแบบเนี้ยเรามักจะแบบเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติที่มันจะต้องติดอยู่แล้วเหตุการณ์ครั้งที่สองที่จำได้เลยเมื่อไม่นานเขาเรียกอะไรนะเบรกเนี่ยมันมีเสียงอยู่แล้วพอเหยียบเบรกปุ๊บมันจะดังกิ๊กกิ๊กกิ๊กแล้ววันนั้นกำลังจะหาร้านจะเปลี่ยนเบรกพอดีเหยียบไปปุ๊บเขาเรียกไอ้ตัวข้างในอ่ะมันหายทีนี้ก็เบรกไม่อยู่ละแล้วก็ร้านที่จะไปทำเนี่ยมันต้องยูเทิร์นกลับแบบเนี้ยคือลองคิดสภาพว่าถ้าเราต้องยูเทิร์นต่อหลังรถใครหรือรถเขากำลังมาอีกข้างนึงอ่ะเราจะอยู่สภาพไหนเอาเป็นว่าคนข้างๆช่วยเบรกด้วยคนที่นั่งข้างๆช่วยเบรกด้วยใครถ้าเกิดเคยขับรถและนั่งอยู่กับข้างๆนะเวลาที่มัน50-50เนี่ยเราจะรู้สึกอยากช่วยเบรกถามว่าไม่มั่นใจนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรกันแล้วแต่ที่เป็นเรื่องดีเราต้องขอบคุณอะไรกันแล้วแต่ที่เป็นเรื่องไม่ดีดรอที่เกิดขึ้นกับเราต้องซอบรอต้องอดทนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากับบททดสอบที่อัลลอฮ์ทดสอบกับพวกเราท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบพยพออกจากบ้านในรุ่งเช้าก่อนซุบฮีเพราะกุฟฟาร์มุชริกีนร้องรอบบ้านไว้เลยเพื่อที่จะดูว่ามูฮัมหมัดจะนอนยังจะหลับไปยังแต่ท่านนบีเนี่ยรู้แล้วว่ามีศัตรูเนี่ยล้อมรอบบ้านและก็ต้องการที่จะฆาตกรรมท่านนบีท่านนบีก็ให้อาลีซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบีเป็นลูกของอบูตอเลบเป็นลูกของท่านลุงของท่านนบีให้มานอนแทนยูซุฟแล้วเอาไหมผมเนี่ยจะถูกฆ่าเนี่ยยูซุฟมาเนี่ยเอาปืนจ่อแล้วไม่รอดยังไงก็ไม่รอดผมบอกยูซุฟแล้วนอนแทนผมหน่อยดิเอาไม่เอาเริ่มหวั่นนะเพราะรู้ว่าถ้านอนแล้วยังไงก็ถ้ายูซุฟเขาไม่เปิดผ้าดูเนี่ยยังไงก็ขาดแต่ท่านอาลีบินอบีตอลิบลูกพี่ลูกน้องของท่านอดีตด้วยกับความกล้าหาญเพราะคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กว่าชีวิตของเขาพี่น้องดูนะบรรดาซอฮาบะห์บรรดาอัครสาวกของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำนี้เนี่ยใหญ่ที่สุดชีวิตของเขาเนี่ยเล็กนิดเดียวเพราะเขาคิดว่าดุนยานี้ แป๊บเดียวเดี๋ยวก็จากแต่จะจากอย่างไรเพื่อให้มีคุณค่าและให้มีประโยชน์กับตัวเขามากที่สุดก็ต้องรักษาด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
หลังจากนั้นเนี่ยให้อาลีเนี่ยนอนแทนแล้วก็ให้ท่านอาลีเนี่ยเอาอามานะของฝากที่กุฟฟาร์มุชริกีนฝากไว้กับท่านนบีเอาไปคืนเจ้าของให้หมดไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่ปฏิบัติตามท่านนบีแต่คุณลักษณะหนึ่งที่พวกเขายอมรับในตัวท่านนบีคือท่านนบีเป็นคนที่มีอามานะนบีรักษาอามานะใครฝากของอะไรนบีจะเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีนี่คือคุณลักษณะหนึ่งของท่านนบีนบีก็บอกกับท่านอาลีว่าเดี๋ยวท่านอย่าเพิ่งไปให้ฉันล่วงหน้าไปก่อนอามานะที่มีอยู่ที่เป็นของฝากเนี่ยเดี๋ยวท่านช่วยเอาไปคืนเจ้าของคนนั้นคนนี้ให้ครบถ้วนพอครบแล้วค่อยออกเดินทางและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เดินออกทางหน้าประตูทางหน้าประตูด้วยกับความคุ้มครองของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาเดินออกไม่ได้หมายความว่านบีเล่นไสยศาสตร์นะแต่เป็นการคุ้มครองของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาเล่าให้กับเราฟังในซูเราะห์ยาซีนอัลลอฮ์บอกว่าฟะอักชัยนาฮุมอัลลอฮ์บอกว่าเราได้ปิดลูกตาของพวกเขาปิดม่านตาถามว่าเขาเห็นไหมมองเห็นแต่ปิดม่านตาไม่เห็นเวลาที่นบีเดินออกปิดม่านตาไม่เห็นในช่วงที่นบีเดินออกอย่างเช่นกรณีที่เรากำลังสนใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมีอะไรผ่านบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรผ่านเพราะเราไม่ได้สนใจอันนี้เปรียบเทียบไปเห็นนะให้เห็นเฉยๆนะแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นกับท่านนบีนั่นคือมุอ์ญิซาตจริงๆนบีเดินผ่านพวกเขาจริงๆแต่อัลลอฮ์ปิดม่านตาฟากชัยนาฮุมอัลลอฮ์ปิดม่านตาพวกเขาไม่ให้พวกเขาเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะฮุมลายุบซีรูนดังนั้นพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็ออกจากบ้านแล้วก็ไปหาท่านอบูบักเดินไปที่บ้านท่านอบูบักอัสซิดดีกแล้วก็เดินทางออกจากทางประตูเล็กที่เป็นบ้านของท่านอบูบักแล้วก็ไปที่ภูเขาซูรภูเขาซูรนครมักกะนี่อันนี้นครมักกะนะนครมักกะมัสยิดนะมัสยิดฮารอมตอนเหนือของมัสยิดฮารอมคือเมืองมะดีนะห์พอเวลานบีออกจากเมืองมักกะเนี่ยนบีไม่ได้ขึ้นทางเหนือนบีลงทางใต้ก่อนไปที่ถ้ำซูรใครไปอุมเราะห์หรือไปฮัจญ์เนี่ยเขาก็จะพาไปดูว่าถ้ำซูรเนี่ยอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนเรียกว่าทัวร์ชะโงกทัวร์ชะโงกแต่ถ้าเกิดอยากขึ้นเองอยากไปเองเนี่ยก็นอกรอบเช่ารถไปแล้วก็ไปปีนขึ้นความสูงของภูเขาซูรสูงจากน้ำทะเลขึ้นไปเนี่ย760เมตรจากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปยอดเขาเนี่ย760เมตรระยะเดินทางจากข้างล่างขึ้นถึงบนก็มีชั่วโมงครึ่งมี1ชั่วโมงขึ้นไปนะบนยอดภูเขาเนี่ยจะมีถ้ำในที่นี้เนี่ยเหมือนกับเป็นแค่ปากถ้ำเฉยๆความลึกเข้าไป 1.25 เมตรไม่ใหญ่นะเนี่ยประมาณอยู่ได้แค่ไม่กี่คนประมาณนั้นความลึกของถ้ำซึ่งอยู่ประมาณ 1.25 เมตรเท่านั้นเนี่ยเป็นห้องโถงเข้าไปท่านอบูบักอัสซิดดีกกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือไปเนี่ยมันยังไม่สว่างมันยังไม่รุ่งเช้าเพราะออกก่อนซุบฮีใช่ไหมพอไปถึงที่ถ้ำมันก็ยังมืดอยู่พอเวลาไปถึงท่านอบูบักอัสซิดดีกเนี่ยบอกว่าท่านนบีอย่าเพิ่งเข้าท่านอบูบักเข้าไปก่อนไปเคลียร์สถานที่ให้เรียบร้อยก่อนกลัวว่าจะมีสัตว์มีงูมีตะขาบมีสัตว์มีพิษเนี่ยเอาเคลียร์ออกให้เรียบร้อยแล้วก็อุดรูนู่นนี่นั่นแล้วก็ดูเป็นที่เรียบร้อยนบีกับท่านอบูบักก็เข้าไปพอเข้าไปอยู่เนี่ยอยู่ที่นั่น3 คืนเริ่มออกเดินทางวันที่27นะ27 28 29 30ถ้าเห็นเดือนก็
29ถ้าไม่เห็นเดือนก็30นะนบีไปอยู่ที่นั่นซึ่งท่านอบูบักรอัสซิดดีกได้เรียกว่าเตรียมการเอาไว้เวลาที่พ่อไปอยู่ที่ถ้ำเวลาที่พ่อไปอยู่ที่ถ้ำนะหน้าที่ของแต่ละคนที่จะต้องคอยดูแลพ่อและดูแลท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุคือท่านหญิงอัสมะ1คนอับดุลลอฮ์ลูกของท่านอบูบักรอีก1คนอามิรคนใช้ของท่านอบูบักรอีก1คนรวมเป็นทั้งหมด3คนแล้วนะและคนสุดท้ายคนที่สี่ก็คืออับดุลลอฮ์บินอุรอยกิดอันนี้ไม่ใช่มุสลิมเป็นคนนำทางให้กับท่านนบีและท่านอบูบักรอพยพจากนครมักกะสู่นครมะดีนะดูนะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเดินทางจากนครมักกะสู่นครมะดีนะคนที่เป็นผู้นำยังต้องเรียกว่าอาศัยคนอื่นที่เขาช่ำชองและรู้เส้นทางมากกว่าตัวเองเรียกว่ายอมรับความรู้ของคนอื่นตามใดก็แล้วแต่ที่มันไม่ขัดกับหลักการตามใดก็แล้วแต่ที่มันไม่ขัดกับหลักการนั่นหมายความว่าวันนี้เราจะสูงแค่ไหนก็แล้วแต่เราจะมีตำแหน่งแค่ไหนก็แล้วแต่เราไม่ได้รู้ทุกเรื่องมันต้องมีคนรู้คนอื่นที่เข้าใจมากกว่าเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะอยู่ระดับสูงและอยู่บนนั้นตลอดไปและก็ยังคงเส้นคงวาเราต้องยอมรับความเห็นความรู้ของคนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าเรารู้มากกว่าคนอื่นถ้าเรารู้มากกว่าคนอื่นถามว่านบีจะอพยพเดินทางไปถึงนครมะดีนะห์ยังเรียกว่าใช้เวลาไม่นานได้ไหมไม่ได้ต้องหลงก่อนเคยเห็นคนขับรถแล้วก็บอกว่าฉันรู้แล้วก็ไปเรื่อยเลยคนโบราณเขาเรียกอะไรนะเรืออีโป้งเขาเรืออะไรเขาลำกระโดงอ่ะเรือสลาใช่ไหมเรือสลาเขาลำกระโดงเนี่ยไปไม่รู้เรื่องเลยจะถอยก็ไม่ได้ถอยเสียหน้านบีทำไว้เป็นตัวอย่างแล้วแล้วก็ท่านอบูบักรเตรียมคนที่ว่าไม่ใช่มุสลิมแต่รู้เส้นทางแต่รู้เส้นทางนบีก็ยอมรับว่าอ่ะให้เขานำเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางไปนัดแนะกับอับดุลลอฮ์อิบนุอุรอยกีดว่าเมื่อครบ3วันแล้วหลังจากวันที่27นับไปเลยนะ1 2 3แล้วเรามาเจอกันที่เขาเรียกนะตีนถ้ำเอ้ยเขาเรียกนะตีนภูเขาอ่ะถูกๆใช่ไหมถูกผมกลัวจะใช้คำหยาบตีนภูเขาไม่ยาวนะทีนี้ก็นัดกันนัดแนะกันเรียบร้อย3ท่านอบูบักรท่านนบีอยู่ในถ้ำเรียกว่าถ้ำซูดกุฟานมุชริกีนขับไล่ท่านนบีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในซูเราะห์ตอบาว่าหากว่าไม่มีใครช่วยเหลือมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลืออิซอะคอรอจาฮุลลาดีนกะฟะรูในขณะที่บรรดาผู้ปฏิเสธนั้นขับไล่ท่านนบีนั้นออกจากนครมักกะฮ์ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในถ้ำซานีอิสไนนีอิสฮูมาฟิลกอรีทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นท่านอบูบักรท่านนบีซึ่งท่านเขาทั้งสองนั้นอยู่ในถ้ำท่านอบูบักรบอกท่านนบีบอกกับท่านอบูบักรว่าอิซยากูลูลิซอฮิบิฮิลาตะฮซันนบีบอกกับท่านอบูบักรว่าท่านอย่าได้เสียใจอย่าได้เศร้าโศกเลยอินนัลลอฮะมาอานาแท้จริงอัลลอฮ์อยู่กับเราทำไมท่านนบีถึงปลอบท่านอบูบักรอัสซิดดีกทำไมท่านนบีถึงปลอบท่านอบูบักรอัสซิดดีกอันเนื่องมาจากว่าหลังจากที่พวกเขาเรียกอะไรคนที่จะไปทำร้ายจะไปฆาตกรรมท่านนบีรู้ว่าท่านนบีเนี่ยออกจากบ้านไปแล้วซึ่งคนที่มาล้อมรอบท่านนบีเนี่ยก็มีอบูญะฮันอยู่ในนี้ด้วยมีอบูละฮับอยู่ในนี้ด้วยพอรู้ทราบว่านบีมูฮัมมัดไม่ได้อยู่กลายเป็นท่านอาลีบินอบีตอเลบอยู่แทนคนพวกนี้เนี่ยรวมตัวกันไปที่ไหนไปที่บ้านอบูบักร
พราะเขารู้เขาทราบว่าคนที่ยังไม่เดินไม่ได้เดินทางหรือยังไม่ได้อพยพเหลือแค่อีก3กลุ่ม1ท่านนบียังไม่ไป2อาลียังไม่ไป3อบูบักรยังไม่ไปพอเปิดผ้าออกมาเป็นอาลีเหลือช้อยเดียวคืออบูบักรเขาก็รวมตัวกันแล้วก็ไปที่บ้านอบูบักรอัสซิดดีกพอไปถึง ท่านหญิงอัสมะท่านหญิงอัสมะออกมาต้อนรับกุฟาร์มุชริกีนพอออกมาต้อนรับปุ๊บท่านหญิงอัสมะก็ถูกถามจากอบูจะฮันไอนาอบูกีพ่อของเจ้าไปไหนท่านยังสมาตอบเลยลาอัตรีวัลลอฮีไอนาอาบีฉันไม่รู้ขอสาบานต่อลอเลยว่าฉันไม่รู้ว่าพ่อของฉันไปไหนไม่รู้พอตอบแบบนี้ด้วยกับการที่อบูจะฮันรู้อยู่แล้วว่าท่านหญิงอัสมารู้ไหมรู้อบูจะฮันเขาเรียกว่าตบทีเดียวยกมือขึ้นมาแล้วก็ตบเข้าไปที่เนี่ยตบท่านพี่น้องคิดว่าแรงแค่ไหนต่างหูที่อยู่ในหูของท่านหญิงอัสมาหลุดพี่น้องว่าแรงไหมทีเดียวหลุดและหลังจากนั้นพวกเขาก็ออกจากบ้านของท่านอบูบักรเพราะอยู่ไปก็ไม่ได้คำตอบเขาเรียกว่าเป็นคนที่โฉดแล้วก็เป็นคนที่ชั่วมหันต์เลยนะสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่บอกคำตอบให้แล้วตบในสภาพที่ท่านหญิงอัสมาท้องด้วยนะเขาเรียกสุภาพบุรุษน่าดูเลยนะแค่ทำผู้หญิงอย่างเดียวก็สุดยอดแล้วนะและทำผู้หญิงที่อยู่ในสภาพของการตั้งครรภ์ด้วยนี่คืออบูญะฮันที่บอกว่าเป็นฟิรโอนในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คืออบูญะฮันเพราะหลังจากนี้เนี่ยอบูญะฮันตั้งค่าหัวเลยใครก็แล้วแต่ที่เจอมูฮัมมัดฆ่ามูฮัมมัดได้อูดร้อยตัวจับเป็นจับตายอูดร้อยตัวเขาตามล่าไปจนกระทั่งถึงถ้ำซูดไม่ใช่ว่าไปไม่ถึงนะไปถึงถ้ำซูดเมื่อไปถึงแล้วที่บอกกับท่านพี่น้องว่าความกว้างหรือความลึกของถ้ำซูดเท่าไหร่เมตร20ใช่ไหมเมตร25มันก็ลักษณะเนี่ยยังไงเดียวผมนั่งอยู่แบบเนี้ยอยู่กับท่านนบีแล้วก็ตัวสั่นและที่มีรายงานว่ามีอะไรนะมีแมงมุมชักใยมีนกพิราบทำดังเก๋ครับมุอ์จิซาที่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นจริงแล้วก็เป็นการช่วยเหลือของอัลลอฮ์จริงๆท่านพี่น้องลองดูความกลัวของท่านอบูบักรอัสซิดดีกท่านพี่น้องลองกลัวอะไรจริงๆกลัวแบบกลัวจริงๆเรียกว่าถ้าเขาก้มหัวลงมามองเนี่ยผมนั่งอยู่เนี่ยแล้วก็เรียกเป็นปากถ้ำนี่เลยนะปากถ้ำและเนี่ยขาของกุฟานมุชริกีนอยู่ตรงเนี้ยเรียกว่าเอามือจับได้เนี่ยแล้วท่านพี่น้องคิดว่าถ้าความกลัวแล้วตัวมันสั่นคิดว่ากุฟานมุชริกีนจะได้ยินไหมยังไงก็ได้ยินแต่นี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องรักษารอซูลของอัลลอฮ์และปกป้องรักษาคนที่คอยดูแลเพื่อนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูบักรที่กลัวที่สั่นไม่ได้กลัวว่าตัวเองจะตายแต่กลัวว่าท่านนบีจะถูกฆ่าถูกลอบสังหารมากกว่าตัวเองชีวิตตัวเองจะตายเนี่ยไม่เป็นไรแต่ขอว่าถ้าฉันตายแล้วขอให้นบีอยู่เนี่ยฉันโอเคฉันยอมแต่ที่กลัวที่สั่นกลัวว่าถ้าเกิดพวกเขาก้มมาดูเนี่ยท่านอบูบักรอัสซิดดีกบอกว่านะฮานูฟิลกอรีพวกเราเนี่ยอยู่ในถ้ำเราอันนะอาฮาดะฮุมหากว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาอ่ะยันซุรุอีลากอดะมัยฮีก้มลงมาเนี่ยแค่ก้มลงมาที่ขาของเขาอ่ะละอับซารอนาพวกเขาก็จะเห็นเราแล้วแค่ก้มมาหรือเหลือบมาหรือเรียกว่าหางตาท่านพี่น้องลองเดินไปที่ไหนแล้วก็มันมีเหมือนมันมีลมผ่านหรือมีอะไรขยับเนี่ยท่านพี่น้องก็จะเอ๊ะละอะไรหรือเปล่าและนี่เขาไปยืนไปอยู่ตรงนั้น
และฟังประโยคที่นบีบอกกับท่านอบูบักเป็นการกระซิบกระซาบความใกล้ชิดเนี่ยท่านพี่น้องว่าจะได้ยินหรือไม่ได้ยินนบีบอกว่าอินนัลลอฮะมาอานาอัลเลาะห์อยู่กับเรานะอบูบักอัลเลาะห์อยู่กับเรานะคือการปอบมันต้องมีเสียงและเป็นเสียงที่อาจจะกระซิบหรือเสียงดังวัลลอฮุอาลัมแต่เป็นการบอกให้รู้นักมุฟัสซิรีนอธิบายว่านี่คือการช่วยเหลือของอัลเลาะห์จริงๆอินนัลลอฮะมาอานาท่านอบูบักบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเขาก้มลงมาที่ขาของเขาเขาก็จะเห็นเราท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะกอละยาอบาบักรินโอ้อบูบักมาซอนนูกาบีสไนนี่ท่านคิดใช่ไหมว่าเรามีการแค่สองคนอย่างนั้นหรือท่านคิดแบบนั้นใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยอัลลอฮุซาลิซูฮูมาอัลลอฮ์คือบุคคลที่สามที่อยู่ร่วมกับเราด้วยเมื่อเราเชื่อเราศรัทธาเรายึดมั่นเราตะวักกันมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใจเราก็จะสงบลงความกลัวของอบูบักเริ่มสงบลงเริ่มนิ่งลงเพราะนบีปลอบใจว่าเราไม่ได้อยู่แค่สองคนแต่บุคคลที่ให้ชีวิตเราอยู่กับเราบุคคลที่ให้ชีวิตเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องไม่ต้องกลัวนี่คือบทเรียนของท่านนบีและท่านอบูบักในขณะที่อยู่ในถ้ำสิ่งที่เป็นวีรสตรีที่เกิดขึ้นที่ท่านอบูบักอัสซิดดีกบอกกับลูกท่านหญิงอัสมาหลังจากนี้ถ้าช่วงเวลาที่พ่ออยู่ที่ถ้ำเนี่ยในช่วงเวลา3วัน3คืนเนี่ยหน้าที่ของเธอคือเอาอาหารเอาปัจจัยยังชีพเนี่ยเอาไปให้นบีกับพ่อด้วยนะเอาไปให้นบีกับพ่อด้วยนะแล้วก็ท่านหญิงอัสมาอยู่ในสภาพของคนท้องท่านพี่น้องท่านหญิงอัสมาอยู่ในสภาพของคนท้องแล้วเวลาที่จะต้องเอาอาหารไปให้ในเมื่อบอกไปแล้วว่าไม่รู้ว่าพ่ออยู่ไหนโดนตบไปแล้วหนึ่งทีแล้วถ้าโดนจับได้อะไรเกิดขึ้นตายใช่ไหมคนพวกนี้ไม่กลัวตายเพราะอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กว่าเขารักตัวเขารักอัลลอฮ์และรอซูลมากกว่าตัวของเขาตัวของเขายอมที่จะตายท่านหญิงอัสมานำอาหารจากบ้านนะไปที่ภูเขากับนครมักกะห่างกัน4กิโลเมตรมัสยิดฮารอมนะมัสยิดฮารอมกับภูเขาซูดที่ท่านนบีขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยห่างกัน4กิโลเมตรเดินเท้าจากมัสยิดฮารอมหรือบ้านของตัวเองเนี่ยมาที่ภูเขาเท่าไหร่4กิโลเมตรผมเคยวิ่ง1กิโลใช้ระยะเวลา6นาทีถ้าเดินเร็ว12นาทีผู้หญิงท้องคิดว่ากี่นาทีแล้วผู้หญิงท้องกี่นาทีแล้วมาในสภาพที่ว่าไม่ได้มาตัวเปล่าหอบอาหารหอบเครื่องดื่มเอามาเพื่อให้นบีกับพ่อกินเดินทางลาดมาเนี่ย4กิโลแล้วขึ้นจากข้างล่างขึ้นข้างบนอีกร่วมกิโลนี่คือวีรสตรีที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ท่านนบีอพยพจากนครมักกะห์สู่นครมะดีนะห์ท่านหญิงอัสมาในช่วงที่จัดอาหารเนี่ยท่านหญิงอัสมามองแล้วเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรที่จะพันหรือที่จะมาห่ออาหารและก็เครื่องดื่มท่านหญิงอัสมาเหลือไปเห็นเขาเรียกอะไรนิตอกุลก็คือผ้าพันที่อยู่พันเอวเป็นผ้าของคนในยุคอดีตของชาวอาหรับเนี่ยเขาจะมีเสื้อแล้วก็เป็นเสื้อคลุมแล้วก็เป็นเสื้อไอ้ผ้าอีกชิ้นนึงเอาไว้พันไวรัสเวลาทำธุระไม่ว่าจะทำงานหรือปลดทุกข์อะไรก็แล้วแต่ก็จะถกผ้าแล้วเอามาเหน็บที่ไอ้ผ้าพันอันนี้ไม่งงนะถ้าบ้านเราก็เปรียบเสมือนเข็มขัดนะประมาณนั้นแล้วก็เขาก็จะมีเสื้อคลุมทับอีกทีนึงท่านหญิงอัสมาเอาผ้าที่เป็นในตอกเนี่ยเอาออกแล้วฉีกเป็น2ชิ้นฉีกเป็น2ชิ้นชิ้นหนึ่งพันอาหารอีกชิ้นหนึ่งพันเครื่องดื่มเอามาพันที่ตัวพ่อตัวเองท้องอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเอาผ้าพันแล้วก็เดินออกไปคนก็ไม่รู้ว่ามีอาหาร
เดินในสภาพที่ให้เกิดความระแวงน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เอาท่านพี่น้องลองพิจารณาตัวเองถ้าเดินไปในสถานที่หนึ่งแล้วเขาคิดว่าไม่ใช่พวกเราอ่ะแล้วเขาเคยโดดเรียนป่ะเอางี้ดีกว่าเคยโดดเรียนแล้วก็ต้องเดินผ่านครูมาในสภาพที่ว่าครูจะรู้ประวัติเราโดดเรียนออกมาระแวงสภาพแบบนั้นน่ะแต่ท่านหญิงอาสมาไปในสภาพที่ว่าให้ตัวเองนั้นเกิดความระแวงน้อยที่สุดเดินจากบ้านไปที่ถ้ำสูตรแล้วก็เอาอาหารไปให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอัสมานบีให้ฉายากับท่านหญิงอัสมาว่าอะไรซาตูนิตอกอยนีซาตูนิตอกอยนีคือเจ้าของผ้าชายผ้า2ชิ้นเจ้าของชายผ้า2ชิ้นทำไมถึงเป็นเจ้าของชายผ้า2ชิ้นเพราะท่านหญิงอัสมาเอาชายผ้าหรือนิตอกของตัวเองเนี่ยฉีกแล้วพันอาหารพันเครื่องดื่มมาให้ท่านนบีแล้วพอมาถึงถ้ำก็เอาชายผ้าเนี่ยปูเขาเรียกอะไรเป็นผ้ารองให้กับท่านนบีไว้สำหรับวางอาหารนี่คือซอฮาบียะที่ทำให้กับท่านนบีเหตุที่ทำแบบนี้นบีก็เลยตั้งหรือเรียกนางว่าซาตูนิตอกอยนีเรียกว่าเจ้าของผ้า2ชิ้นและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปลี่ยนชื่อให้กับนางได้เปลี่ยนชายผ้าเนี่ยซึ่งเป็นชายผ้าอยู่ในฟินจันนะชายผ้าเนี่ยไปอยู่ในจันนะแล้วถามว่าตัวจะไปไหนตัวจะไปไหนนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความช่วยเหลือกับท่านนบีและให้ความช่วยเหลือกับซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่อพยพและในขณะที่อยู่ในถ้ำอีกคนนึงก็คืออับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์ลูกของท่านอบูบักเนี่ยอับดุลลอฮ์เนี่ยจึงอยู่ในช่วงของวัยหนุ่มวัยชะกันและก็ท่านอบูบักบอกว่าหน้าที่ของเจ้าคือเอาข่าวของชาวมักกะเนี่ยมาบอกกับฉันในช่วงเวลากลางคืนตอนกลางวันเนี่ยไปอยู่กับชาวมักกะชาวมักกะว่ายังไงว่าอย่างนั้นแล้วก็กลางคืนก็เดินทางมาหาฉันแล้วก็มาบอกว่าที่มักกะเขามีข่าวอะไรบ้างพูดถึงฉันยังไงบ้างตามล่าถึงไหนแล้วก่อนซุบฮีกลับบ้านก่อนซุบฮีกลับบ้านกลางวันก็ไปอยู่กับมักกะกลางคืนก็มาอยู่กับฉันและที่สำคัญก็คืออามิรอามิรคือคนใช้ของท่านอบูบักได้รับคำสั่งว่าหน้าที่ของเจ้าไม่ต้องทำอะไรเลยคอยเลี้ยงแพะคอยเลี้ยงแกะเวลาที่อับดุลลอฮ์เดินทางมาเจ้าปล่อยแกะตามหลังมาเลยใช่ไหมเพื่อเอาเท้าแกะเนี่ยลบรอยเท้าของอับดุลลอฮ์นี่คือการวางแผนการเตรียมการของท่านอบูบักอัสซิดดิกเพื่อที่จะให้การอพยพของท่านนบีไปถึงจุดหมายสิ่งที่เป็นบทเรียนสิ่งที่เป็นบทเรียนในวันนี้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะทำอะไรก็แล้วแต่จะไปไหนก็แล้วแต่นบีจะรอคำสั่งรอการอนุมัติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นแม้ว่าเรื่องของการอพยพจะถูกรังแกถูกกดหีกดขี่โดนทำร้ายมากแค่ไหนก็แล้วแต่ตราบใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ยังไม่อนุมัติให้อพยพไปได้ไหมไม่ไปได้รับการอนุมัติได้รับการให้อพยพนบีถึงจะไปเพราะเวลานบีได้รับการอนุมัติอพยพไปแล้วคนอื่นที่มีความรู้เรื่องอื่นมากกว่าท่านนบียอมรับให้เขานั้นสามารถนำท่านนบีได้ตามใดก็แล้วแต่ที่เรื่องนั้นไม่ขัดกับหลักการในเรื่องของอิสลามเพราะท่านนบีให้อับดุลลอฮ์อิบนุอุรอยกิดเป็นคนนำทางว่าทางนี้ต้องไปแบบนี้ต้องไปแบบนี้เพราะนบีไม่ได้ไปเส้นทางธรรมดาอับดุลลอฮ์อิบนุอุรอยกิดชำนาญเส้นทางจากนครมักกะสู่นครมะดีนะห์จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมหรือทางอะไรก็แล้วแต่เขาเข้าใจและรู้เส้นทางมากกว่าท่านนบีและท่านอบูบักรนบีก็ยอมรับให้คนคนนี้นำทางให้เพราะฉะนั้นในการที่เราจะเป็นผู้นำได้เราก็ต้องให้คนอื่นที่มีความรู้มากกว่าเราคอยบอกคอยชี้แนะ
คอยนําในสิ่งที่เขามีความรู้มากกว่าเราไม่ใช่ว่าอะไรก็ต้องจบที่เราอย่างเดียวถัดมาการวางแผนในการไปไหนก็แล้วแต่เวลาที่เราจะไปให้ถึงจุดหมายเวลาที่เราจะเดินทางจะไปไหนเนี่ยเรารู้จุดหมายของเราแล้วจะไปถึงไม่ถึงวัลลอฮุอะลัมทุกอย่างมันอยู่ที่ระหว่างทางซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจะคอยช่วยเหลือให้เสร็จสิ้นให้ไปบรรลุถึงเป้าหมายแต่เป้าหมายจะได้ครบถ้วนหรือสมบูรณ์อย่างที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าวัลลอฮุอะลัมเรียกว่านบีซาบักซาบอมอยู่ที่เขาซูดก่อนนะคือเหนื่อยอยู่ที่นี่แล้วพักอยู่ที่นี่แล้วและหลังจากนั้นก็ต้องเริ่มออกเดินทางจากที่ดำซูดไปจนกระทั่งถึงนครมะดีนะห์ก็ต้องใช้ระยะทางเรียกว่าไกลกว่าเดิมเท่าที่ตัวเองจะเดินได้ในระยะเวลาที่อยู่ในค่ำคืนเนี่ยนบีเชื่อมั่นนบีมั่นใจว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลืออาท่านพี่น้องลองนึกดูว่าถ้าอัสมะถ้าหญิงอัสมะกลัวเพราะโดนตบไปแล้วใช่ไหมถ้าโดนเพราะโดนตบไปแล้วกลัวไม่กล้าออกจากบ้านถามว่านบีจะได้กินอาหารไหมพ่อจะได้กินอาหารไหมแต่นี่ด้วยกับการช่วยเหลือการช่วยเหลือที่อัลลอฮ์ช่วยเหลือโดยให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติที่โลกใบนี้มันน่าจะเป็นไปได้ทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้นบีขี่บุรอกไปเหมือนกับอิสรอมิรอจล่ะใช่ไหมครูซันทำไมอิสรอมิรอจทำไมต้องให้สิ่งเกินธรรมชาติเกิดขึ้นกับท่านนบีไปรับบัญญัติการละหมาดเพียงแค่ค่ำคืนเดียวในช่วงเวลาค่ำคืนแล้วกลับมาแล้วบอกได้บัญญัติการละหมาดมาละฉันขึ้นไปหาอัลลอฮ์มาละบนฟ้าชั้นสุดท้ายถามว่าระหว่างมักกะกับไบตุลมักดิสเนี่ยมันไกลกว่ามักกะกับมะดีนะห์อีกเยอะเลยนะทำไมอัลลอฮ์ให้นบีเดินเท้าทำไมอัลลอฮ์ให้นบีขี่อูฐไปทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้นบีขี่บุรอกไปแค่แวบเดียวนบีถึงแล้วเพื่อต้องการให้เป็นบทเรียนเพื่อต้องการให้เห็นการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพื่อให้เห็นการวางแผนเพื่อให้เห็นการที่ว่าท่านนบีปฏิบัติกระทำตัวอย่างไรเวลาที่นบีเตรียมการนบีเป็นรอซูลนบีเป็นผู้นำนบีทำตัวอย่างไรเพื่อที่จะให้เราได้นำสู่การปฏิบัติได้อย่างโอ้ยนบีเนี่ยนบีอัลลอฮ์ให้หายแวบไปถึงละแต่ร่องรอยการเดินทางท่านนบีแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนี่ยมีเก็บความรู้เยอะหรือในระหว่างทางที่นบีเจอใครอุมมุมะบัดนบีเจออุมมุมะบัดนบีอบูบักกับอามิดเนี่ยลงไปหาอุมมุมะบัดลงไปหาแล้วก็ถามว่ามีสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นอินทบาลัมน่ะมีไหมลาอัชตารีมินฮาเพื่อที่ท่านอบูบักกับท่านอามิดเนี่ยจะได้ซื้อเพื่อเอาไปเป็นเสบียงแล้วเดินทางต่ออุมมุมะบัดบอกไม่มีพอบอกไม่มีปุ๊บนบีก็เหลือไปเห็นแพะหรือแกะเนี่ยที่มันนอนเรียกว่าหมดสภาพอยู่นบีก็เลยถามว่าไอ้แพะหรือแกะตัวเนี้ยมันเป็นยังไงมันมีนมไหมอุมมุมะบัดบอกมันแย่แล้วบอกเดี๋ยวมันไม่สามารถมีลูกได้นะแล้วนมมันก็ไม่มีแล้วมันก็แย่จนกระทั่งตัวอื่นนะออกไปหากินอะไรของมันแล้วแต่ตัวเนี้ยไปไม่ไหวก็เลยคานอยู่ข้างเต็นท์พอคานอยู่ข้างเต็นท์นบีก็เลยขออัสตาซีนีได้โปรดอนุญาตให้กับฉันได้ไหมในการที่จะรีดนมของมันอุมมุบัดบอกว่าถ้ามันมีกรีดไปเลยผู้หญิงคนเดียวเพราะว่าสามีไม่อยู่ไปเลี้ยงแพะไปเลี้ยงแกะอยู่คนเดียวเราไปเนี่ยชายทั้งหมดเลย4คนเนี่ยถามว่าจะไปข่มขู่เลยได้ไหมมีอะไรเอามาให้หมดถ้าเป็นคนโดยปกติเนี่ยเรียบร้อยแต่คุณลักษณะของนบีขอด้วยกับความนอบน้อมขออนุญาตรีดนมได้ไหมอุมมุมะบัดบอกว่าถ้ามันมีรีดเลยนบีก็ลูบไปที่เตานมแล้วขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็รีดและนบีก็รีดแล้วก็น้ำนมก็ออกจนกระทั่งเต็มภาชนะยูซุฟเป็นพ่อบ้านใช่ไหมกินก่อนป่ะโดยปกติคนเป็นพ่อบ้านคนเป็นหัวหน้า
กินก่อนหรือกินทีหลังกินก่อนฮะนบีรีดนมด้วยกับตัวของท่านนบีเองทั้งๆที่มีอามิรที่เป็นคนรับใช้ของท่านอบูบักรนบีไม่ใช้นบีทำด้วยกับตัวของท่านนบีเองแสดงว่าผู้นำต้องเริ่มต้นการทำหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องนำอย่างเดียวไม่ใช่นำอย่างเดียวฝ่ายชี้เฮ้ยทำนู่นเนี่ยทำนี่เนี่ยไม่ใช่แต่นบีจะนำคนอื่นด้วยกับการปฏิบัติการกระทำด้วยกับท่านนบีเองพอเวลารีดภาชนะรีดนมมาเต็มภาชนะแล้วนบีเริ่มต้นบาดาบีซอไฮบาตีดารีนบีเริ่มต้นให้น้ำนมให้นมมันเนี่ยให้กับเจ้าของบ้านกินก่อนยื่นให้กับอุมมุมาบัดซุมมาหลังจากนั้นนบีก็ให้ใครบีซอไฮบีฮีแล้วก็ให้กับสหายของท่านก็คือท่านอบูบักรให้อาเมดให้อับดุลลอฮ์และหลังจากนั้นนบีถึงจะดื่มนบีดื่มครั้งสุดท้ายนบีให้อบูบักรก่อนอบูบักรเนี่ยยังไงก็เพื่อนกันใช่ไหมไม่น่าจะมีปัญหาแต่นี่ให้คนรับใช้ดื่มก่อนตัวเองนี่คือความเป็นนบีความเป็นผู้นำนบีไม่ยึดติดกับยศถาบรรดาศักดิ์ฉันเป็นผู้นำฉันเป็นรอซูลฉันเป็นคนที่ได้รับวะฮีมาเผยแพร่นบีไม่ได้คิดแบบนั้นแต่นบีคิดว่านบีจะทำอย่างไรที่จะให้มีจรรยามารยาทที่ดีที่สุดให้กับผู้คนถามว่ามีใครเกลียดนบีมั่งที่เป็นมุสลิมไม่มีด้วยกับการสัมผัสด้วยกับการเห็นด้วยกับการคุกคีแต่คนที่ด่าคนที่ประณามท่านนบีคือคนที่ไม่ได้คุกคีคนที่เกลียดคนที่ไม่ชอบท่านนบีเขาก็เลยด่าประณามแต่ถามว่าคนที่เป็นมุสลิมเขาจะสัมผัสกับความเป็นคุณลักษณะที่มีจรรยามารยาทที่ดีของท่านนบีนบีรีดนมและนบีก็ให้เจ้าของบ้านดื่มให้เพื่อนให้คนรับใช้ให้คนนำทางดื่มจนกระทั่งอิ่มแล้วท่านนบีค่อยกินนั่นหมายความถ้านมหมดนบีจะได้กินไหมคือแทบไม่ได้ห่วงตัวเองคือให้คนที่ร่วมทางให้เจ้าของบ้านเนี่ยให้เขาอิ่มให้เขามีแรงก่อนเพราะท่านนบีนั้นจะได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความหวังความมั่นใจของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เรียกว่าตะวักกุลตะวักกุลมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ข้าวของบ้านเราแพงนะใช้คำว่าแพงจนกระทั่งไม่เคยมียุคไหนแพงเท่ากับยุคนี้ถูกต้องครับผมเคยกินก๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่4บาทรถ2แถวข้างหน้านี้ใครเคยทานขึ้น4บาท2บาทมั่งแต่ก่อนนะตอนนี้กี่บาทละ82ใช่ป่ะ8ใช่ป่ะราคามันขึ้นพอมันขึ้นถามว่าเราอดตายไหมอดไม่อดจะอดได้ยังไงก็ในเมื่ออัลเลาะห์ให้นบีมาบอกมาแล้วว่าผู้ที่ให้ริสกีกับเราคือผู้ที่ร่ำรวยที่สุดคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราเอาตัวของเราไปฝากกับคนนั้นไงคนนี้ไงถ้าคนนี้ไม่ช่วยเราแย่แน่คนนั้นไม่ช่วยเราแย่แน่แต่ถ้าเกิดเราเชื่อมั่นว่าเราจะช่วยเราของแพงมากี่รอบละเรายังไม่ตายเรายังไม่แย่เลยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราจะต้องเชื่อมั่นและตะวักกันมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำหน้าที่ของเราให้สุดความสามารถแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะช่วยเหลือเราเหมือนกับที่อัลเลาะห์ช่วยเหลือท่านนบีและท่านอบูบักรจนกระทั่งอพยพจากนครมักกะฮ์สู่นครมะดีนะห์จบครับเดินต่อครับอันนี้ระหว่างทางที่เป็นภูเขาโซนและทีนี้ก็จะมีช่วงตอนที่นบีไปถึงที่นครมักกะฮ์อีกอันนี้ก็มีช็อตเด็ดที่นบีไปถึงมีผู้คนมาต้อนรับหนึ่งในผู้คนที่มาต้อนรับก็คือบาทหลวงคนหนึ่งของยิวมาต้องการจะมาดูว่านบีจะพูดว่ายังไงนบีจะวางท่าว่ายังไงสุดท้ายบาทหลวงคนนี้กล่าวชะฮาดาว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะเป็นยังไงติดตามอ๋อกูบ้านะได้ๆนะอินชาอัลเลาะห์งั้นมีอะไรสงสัยตรงไหนมั้ยครับไม่มีนะถ้าไม่มีเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่อินชาอัลเลาะห์ในครั้งหน้านะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์